ช่แล้วทุกคนวันนี้นะฮะเรากลับไปอยู่กันในอารีนาทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกแล้วนะก็เมื่อวานนี้นะฮะคนสร้างเนี่ยได้ทำการอัปเดตมาเรียกได้ว่าค่อนข้างยาวมากเลยนะคือแบบยาวมัน8เมตรอ่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ยุคสรุปอัปเดตแล้วนะฮะผมเกียรติสรุปอัปเดตนะก็ในคลิปนี้นะฮะผมเลยจะมาทำสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยกันมากกว่านะฮะนั่นก็คือแบตใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมาในอัปเดตนี้นะซึ่งเป็นแบตที่มีชื่อว่า Sweet Kick นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดซึ่งมันก็เป็นแบตแบบลูกบอลอะไรประมาณนี้นะซึ่งหลายๆคนจะงงใช่ไหมว่ามันทำยังไงก็เริ่มเลยนะฮะโดยวิธีการทำเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะคุณต้องทำการซื้อบัดดี้ที่เป็นฟุตบอลมาก่อนนะก็คือกดเข้ามาที่ช็อปนะฮะแล้วก็เข้ามาที่เคิร์ชช็อปนะแล้วตรงข้างล่างเนี่ยนี่ฮะนี่คือซ็อกเกอร์บอลนะหรือก็คือเป็นลูกบอลนั่นเองนะฮะซึ่งมีราคา554เคิร์ทนะก็ให้ทำการกดซื้อมาเลยและจากนั้นนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการใส่เข้าไปนะโดยเข้าไปที่ Inventory แล้วก็เข้าไปที่รูปชู2นิ้วนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยใส่ตัวอะไรนะฮะมันก็จะแบบมันจะไม่มีอะไรเลยนะก็ให้คุณเนี่ยทำการกดเลือกฟุตบอลไปแล้วมันก็จะใส่มาแล้วนะฮะแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการเข้าไปเล่นในด่านที่มีชื่อว่าโรสแลนด์นะก็ประมาณนี้นะฮะกดเข้าไปที่นี่โรสแลนด์กดเข้าไปแล้วก็แนะนำนะฮะให้เลือกไปโหมดแซนด์บ็อกซ์นะเพราะว่าเราแค่แบบจะไปเตะบอลเฉยๆก็พอเลือกเสร็จแล้วนะฮะเข้าไปได้เลยนะแล้วพอเข้ามาแล้วนะฮะเป้าหมายของเราง่ายๆเลยนะก็คืออย่างแรกนะฮะให้คุณเนี่ยทำการวางฟุตบอลลงมานะก็คือกดตรงไอ้บัดดี้ตรงขวาล่างเนี้ยแล้วก็วางมาวางฟุตบอลนะฮะปึ๊บแล้วคุณจะสามารถสังเกตได้ยินเสียงแบบนกหวีดได้ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดคนหันขึ้นไปนะฮะคุณจะพบว่าไอ้ตรงข้างบนทีตรงนู้นเนี่ยมันมีโกอยู่นะซึ่งถามว่าเราต้องทำยังไงก็คือเรานะฮะจะทำการเตะบอลตรงนี้ก็คือเดินชนมันนะฮะเนี่ยเตะบอลตรงนี้นะฮะให้เข้าไปที่โกตรงนี้ให้ได้นะฮะซึ่งคุณอาจจะคิดใช่ไหมว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากดิเพราะว่าแล้วแค่วางบอลตรงนี้แต่ว่าคุณไม่สามารถวางได้นะฮะคือจุดที่ใกล้สุดนะคือคุณเนี่ยต้องวางตรงนี้แล้วก็เตะขึ้นไปให้ได้แล้วก็พยายามเตะต่อให้มันเข้าแบบเนี่ยเข้าโกอ่ะจะมันไปนู่นละวางใหม่นะฮะนี่คือวิธีการทำแบบนี้นะฮะอธิบายง่ายมากเลยนะแต่ว่าการทำจริงเนี่ยค่อนข้างจะทุลักทุเลมากเนี่ยมันลงไปอีกละคือฟิสิกส์บอลมันสุดยอดมากนะฮะเนี่ยแบบว่าเตะไปปุ๊บโดดเข้าที่เดิมเข้าไปตรงนี้ไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหวิ่งเร็วเหลือเกินผมจะเตะเข้าไปโกดในโกซะหน่อยก็ถ้าเกิดผมทำแบบต่อหน้าคลิปแบบนี้นะฮะก็จะใช้เวลาประมาณชาติหนึ่งนะซึ่งผมเนี่ยก็ไปแอบทำมาแล้วนะฮะเมื่อเช้าดีนะซึ่งก็ใช้เวลาทำประมาณ15นาทีด้วยกันนะเหลือจริงประมาณ20นาทีแหละนี่ก็คือภาพฟุตเทจนะฮะก็คือทำการเตะไปเตะมาเตะไปเตะมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมเตะประมาณรอบที่50กว่านะฮะนี่คือรอบที่ผมทำได้นะประมาณนั้นเลยนะฮะก็คือพอเราเตะเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้บัตรที่มีชื่อว่า Sweet Kick มานะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการหาแบบนี้แล้วคุณก็สามารถออกเกมได้เลยประมาณนั้นนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะต้องใช้แบบดวงมาสมควรเพราะว่าฟิสิกส์ในเกมนี้มันค่อนข้างสุดยอดมากก็ขอให้ทุกคนที่พยายามจะหาแบบนี้นะฮะโชคดีแล้วกันนะเพราะว่าเอาตรงๆมันยากมากเลยแหละโอเคประมาณนั้นนะฮะก็เสียเวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย